ทำอะไรลงไปนะคาริน่าเธอน่ะน่าจะรอบครอบกว่านี้หน่อยสิเธอน่ะไม่ควรจะทำแบบนี้นี่ป้าคาริน่าเป็นอะไรทำไมต้องเรียกตำรวจด้วยพวกเธอไม่ใช่คนนอกนะเราควรจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยเดี๋ยวก็รู้เองแหละว่าใครเชื่อใจได้คอยดูก็แล้วกันดิชับโอเคได้งั้นก็รอ พีตาไม่คุยกับกบปู่แล้วนะเขามีอะไรเหรอร้องไห้ทำไมนะพวกเขาเรียกตำรวจค่ะมันก็ดีแล้วนี่จะร้องไห้ทำไมถ้าตำรวจมาความจริงเน่ะจะได้ถูกเปิดเผยสักทีนึงเราไม่ได้ทำอะไรพีดจะกลัวทำไมความจริงจะได้ถูกเปิดเผยอ่ะดีแล้วเหรออเอเป็นอะไรไปอะ เบาๆเสียงหน่อยสิบ้าไปแล้วหรือไงทุกคนเอาแต่ตบหน้าหนูมีอะไรกันแน่เลิกไร้สาระแล้วก็บอกแม่มาว่าแกน่ะทําอะไรลงไปกันแน่ทำอะไรเลยะไม่พูดอะไรของแม่นี่เลิกสแสดงละครสักทีฉันน่ะเป็นแม่แกฉันน่ะรู้จักแกดีเป็นที่สุดเลยแกทําทุกอย่างได้แบบที่คนอื่นเขาไม่ทํากันตอนนี้แขกทุกคนกําลังป่วยอยู่เพราะอาหารเข้าใจไหมทุกคนกําลังป่วยป่วยมากมากด้วยบอกมามีอะไรเชื่อหนูนะแม่ ปตาผิดจริงๆเอาทไมแม่ไม่ตกปิตาละ่ะทำไมไม่ตกปิตาซะเพราะว่าปิตานะ่ะเป็นตัวการนะแม่ไม่ใช่หนูนะเชอรินแกอย่ามาโกหกแม่เลยแม่รู้ว่าแกน่ะเป็นตัวการของเรื่องนี้บอกมาซะดีๆอย่าให้แม่ต้องถามไม่แม่หนูไม่ผิดหนูไม่ได้ทําอะไรเลยนะเชื่อหนูนะแม่ได้โปรดงั้นเหรอไม่ได้ทํางั้นเหรอแล้วทําไมแกต้องวิ่งมาหาแม่ไม่ให้แม่กินของหวานละบอกมาซิว่าทําไมแกทําทําไมที่แกทนะําน่ะ เพราะว่าแกรู้ว่าในอาหารนั้นมีอะไรสักอย่างอยู่ในนั้นใช่ไหมแกรู้ได้ยังไงเพราะว่าแกเองเน่ะสิที่ใสยาพิษลงไปในนั้นนะฮะแกเป็นคนทําใช่ไหมเอรีนบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะใช่แล้วหนูทําเองแล้วแม่จะทําไมอดเจ้าสิ่งที่แม่กลัวเกิดขึ้นแล้วแม่ไม่คิดเลยว่าคนอย่างแกน่ะจะทําอะไรที่มันน่าขยะแขยงได้แบบนี้แกเสียสติไปแล้วเหรอ แกอยากจะทำลายทุกอย่างลงไปเรื่อยังไงกันฮะแกกำลังขุดหลุมฟังตัวเองอีกแล้วนะหลังจากที่กว่าจะผ่านมาได้เรายากลำบากมากแค่ไหนบ้านลูตราเข้าใจว่าแกเป็นคนดีมาจากครอบครัวดีๆเราอุตส่าห์ชุบตัวแกให้ดูดีขนาดนี้แล้วทำไมทำแบบนั้นอีกล่ะฮะไม่เข้าใจเลยไม่มีใครพยายามขุดคุยอดีตของแกแล้วไม่มีใครถามอีกแล้วเข้าใจไหมแกอย่าทำให้มันเกิดเรื่องขึ้นอีกสิแกกำลังทำตัวเป็นเด็กนะรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าทุกคนรู้อดีตของแกเข้านะรู้บ้างไหม รู้บ้างไหมมันจะเป็นความผิดที่สุดในชีวิตของแม่เข้าใจเอาไว้เลยนะรู้ไหมว่าทำไมเพราะว่าแม่คือคนที่เอาแต่ขุดคุยอดีตนะทำแบบนั้นละ่ะมันก็จะมีแต่ปัญหานะที่อยากให้ทุกอย่างราบลรืล่นแล้วก็แม่จะต้องเงียบเงียบเข้าไว้และแม่จะต้องขอบคุณหนูที่แม่อนะรอดมาได้เพราะถ้าหนูคิดจะทำอะไรแล้ว ไม่มีใครที่จะหยุดหนูนได้เป็นอันขาดเชอรินทำไมแกต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยแกอยากแต่งงานกันบดรแค่รึเปล่าฮะว่ายังไงกันแน่แม่หนูรู้ว่าแม่สงสัยอะไรอีกมากมายนะแต่หนูไม่มีเวลาจะมาคุยเรื่องนี้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามแผนไปกันเถอะนะแม่ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือจุดเริ่มตน้นของจุดจบของปีตายยังไงละ่ะทำไมไม่มานั่งดูเฉย ให้มันสะใจเล่น,ลนๆแ่ละค่ะแม่เราจะออกไปข้างนอกกันเราจะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะออกไปข้างนอกเลยค่ะแม่ได้โปรดนะแสดงว่าปิตาเขาคือใช่ใช่เพราะปิตาน่ะสิที่ทำให้หนูมีความสุขได้มากมายขนาดนี้แล้วตอนนี้หนูนะพลิกเกมแล้วค่ะรู้ไหมเพราะว่าถึงตาหนู ปิตาจะเสียทุกอย่างที่ตัวเองมีเธอจะสูญเสียและไม่มีวันได้รับมันอีกครั้งแม่ปิตาน้องสาวปิตาญาญาทุกคนทุกคนก็จะพังกันไปหมดแล้วหอกลุ่มๆนะก็จะโดนยึดในที่สุดครอบครัวเล็กๆของพวกมันก็จะสลายกันเธอดีนีน่แกฟังแม่นะแก มแม่ได้ยินเสียงนั่นไหมเสียงหวอรถตำรวจมาแล้วเราจะต้องออกไปแล้วล่ะมาจะฆแม่มา<อ>มาเร็วไปกันเร็วเลยนะใครคือซาร่าใครคือเจ้าของที่นี่เธอคะ่ะจับเธอไปเลยคะ่ะ อะไรนะวะสิ่งที่เราต้องการเกิดขึ้นแนละ้วฉันจะชน,นะไปเลยจับตัวเธอมานี่ทำอะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดียวค่ะจะจับเธอได้ยังไงคะมันไม่ถูกต้องนะคะอย่างน้อยก็สอบปากคำก่อนสิคะเออใช่เราต้องสืบสวนให้มันละเอียดสิคุณจะจับอะไรก็ตามหลักฐานก็แล้วกันนะจะให้สืบสวนอะไรอีกเหรอฮะ ไม่เห็นด้วยยังไงว่าแขกน่ะต้องเข้าโรงพยาบาลกันกี่คนน่ะงานมั่นกลายเป็นงานารกก็เพราะครอบครัวของพวกเธอคุณตำรวจคะอย่าไปฟังคะ่ะจับไปให้หมดเลยเราจะจับพวกเธอวันนี้แต่เราต้องทำการสืบสวนสอบสวนหาความจริงจากผู้ต้องหาก่อนไปไปจับเธอซะเดี๋ยวค่ะได้ยังไงกันคะ แคกป่วยก็จริงแต่ว่าเราเนะ่ะไม่รู้เรื่องเลยนะคะเราไม่รู้เลยพป่ตาพูดถูกนะคะฟังฉันก่อนสิคะร <c oughs> ้อยมแม่ฉันนะ อะไรนะยังไงอย่ามายุ่งยังไงใหญ่ขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่ปล่อยไปไม่ได้ปล่อยเธอนะคะมันไม่ถูกต้องเลยไม่ถูกต้องเลยปล่อยมือเธอเลิกไล่สาระได้แล้วจะจับใครล่ะถ้าไม่ใช่สาราน่ะจะให้จับคนป่วยเร่อไงอย่ามาขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่เขาเกะกะอยู่ได้จับไปเลยค่ะคุณตํารวจมานี้พาเธอขึ้นรถไปฉันรู้ว่าแขกป่วยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่เพดจริงๆ ขอละหาตัวคนร้ายก่อนเถอนะคะขอวะรก่อนละคะเราพูดจริงนะเราไม่ผิดค่ะสืบสวนก่อนก็ได้นะคะขอละได้โปรดเลยค่ะอย่าจับเธอไปแบบนี้เลยนะคะเธอไม่ผิดเลยหาก่อนสิคะว่าใครเป็นคนทํากันแน่น่ะเราไม่ผิดนะคะเดี๋ยวก่อนนะจับเราก็าจะต้องก่อนแต่ว่าอย่าจับเธอนนะอย่าจับเลยทําไมล่ะเป็นเจ้าของที่นี่เหรออฉันเป็นเจ้าของฉันดู ฉันก็เลยถามเขาไงจะให้ฉันจับเธอทำไมเราถูกจ้างให้มาตกบกาดที่นี่นะครับจับเราได้นะครับเหมือนพวกคุณทุกคนอยากจะเข้าคุกกันนักเนะเราแจ้งข้อหาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้นะเข้าใจไหมฟังผมก่อนนะครับไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นรู้บ้างไหมว่าเรื่องเนี้ยมันร้ายแรงมากแค่ไหนคนยี่สิบห้าคนต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะปวดหัวแล้วก็ปวดท้องอาการหนักมาก อย่าทำเป็นเก่งไม่งั้นนายน่ะต้องเข้าคุกเข้าใจไหมแต่ไปไมาน,นี่ไม่เดียวค่อเดี๋ยวเ<อ>ดี๋ยวแม่ไปเลย ฉันขอละค่ะได้โปรดช่วยซาร่าด้วยเธอไม่รู้เรื่องเลยอย่าให้ตำรวจนะ่ะจับตัวซาร่าไปเลยนะคะได้โปรดละค่ะเอออย่๋เพิ่งหัวนะครับไปนั่งก่อนดีกว่าครับนั่งก่อน ไามา่ต่อห่วงนะเดี๋ยวซาร่าก็กลับมาไม่ต่อห่วงนะ ่น,นลพี่ตามันก็น่าเสียใจอยู่หรอกนะที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องมาเจอกับเรื่องร้ายๆแบบนี้ในงานมั่นของตัวเองนะี่ยฉันเข้าใจเชอรินจริงๆนะและทุกคนก็คงจะสงสัยว่านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นมาล่ะเนี่ยทำไมสาร่าถึงโดนจับละ่ะ ก็เพราะว่าซาร่าเน่ะเป็นเจ้าของของที่นี่แต่คนผิดจริงๆก็คือปิตาไม่ใช่เหรอเพราะว่าเชอรีนน่ะจะต้องมามั่นที่นี่ก็เพราะว่าปิตาเป็นคนแนะนํามาบาคาริน่าทำไมต้องหาเรื่องโทษปิตาทุกเรื่องเลยปิตาไม่ได้บังคับให้ผมมาจองที่นี่นะผมเลือกเองเออไม่ป้าเร,เราจะเราจะบอกว่าเราให้โอกาสปิตาแต่ปิตากลับทําหน้า<อ>ที่ได้ไม่ดีต่างหากหละเข้าใจไหมบาคารินะ่า แต่ผมไม่คิดว่าบิตาผิดด้วยซ้ำนะครับถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนผิดกันละ่ะฮะพ่อแกเหรอแม่แกหรือว่าป้าหรือว่าคนในครอบครัวนี้ใครละ่ะลิชับบอกป้ามาสิว่าใครผม,ผมพูดเหรอผมพูดออกไปหรือ,อยังว่าคนในครอบครัวเราเป็นคนทำผมพูดอย่างนั้นหรือยังอ,อะไรนะจะพูดอะไรเหรอจะบอกว่าแขกของเราเป็นคนทำอย่างนั้นเหรอหรือว่าแม่ฉันโทษเราได้สิเพราะว่าเราไม่ใช่ครอบครัวของเธอนิ่นอะจะพูดนอกเรื่องทำไมผมโทษใครหรือ,อยังล่ะครับ ดีเราเห็นตรงกันแล้วสินะใช่หรือเปล่าลาริชัอปเราไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้และความสัมพันธ์กับครอบครัวนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวบอกมาสิใครจะเกี่ยวข้องกันได้นอกจากเชฟแล้วก็พนักงานถูกไหมใครทำงานที่นี่เท่าที่รู้เจ้าของที่นี่ซาร่านะ่ะมีลูกสาวสองคนแล้วกออ็พี่ชายซาร่าที่เป็นคนทำอาหารถูกไหมพวกเธอตั้งใจทำเหรอเอาเป็นว่าพวกเธอตั้งใจ แต่พวกเธอจะวางยาเพื่ออะไรล่ะมีแรงจูงใจอะไรไปคุยกับพวกเขากันนะคุณย่าย่าคะฝันดูลาชิสต์ด้วยนะครับไม่เป็นไรมา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 กับย่านะ โอ้พระเจ้าปิตากลับมาพร้อมน้ำตาอีกแล้วหวังว่าดิฉับจะไม่สงสารปิตานะเราจะรับมือยังไงลหละงานนี้ราคีค<อ>าราท<อ>าไปที่โรงพยาบาลทีเร็วเข้ารีบไปอาการแย่มากเลยมาเฮดไปกับเขาด้วยนะไปเร็วเขา้าเร็วเขา้าสิโอเครเรียกหมอเรียกหมอเร็วเขา้เเขา หวังว่าครอบครัวของเราจะปลอดภัยมาเฮดกับราคีจะต้องไม่เป็นอะไรไม่อย่างนั้นฉันไม่ให้อภัยตัวเองแนะ่ไม่เป็นไรนะคารีเนอะรทุกอย่างจะต้องผ่านไปได้เธอไม่รู้ว่าฉันทำอะไรลงไปเราจะทำยังไงีเดี๋ยวมาเนอะแม่ก็ไม่เป็นอะไรไม่มีใครในครอบครัวเราป่วยเด็กๆก,ก็สบายดีแต่มาเฮดกับราคีเนี่ยสิแต่ว่าพวกเขาจะต้องหายดีอย่างแน่นอนเราควรจะต้องตั้งสติอย่าประมา ตั้งสติเข้าไว้คารีนาทุกอย่างจะต้องผ่านพ้นไปได้แกจะต้องโดนจับได้แนะ่ถ้าเกิดแกไม่ทำอะไรแล้วก็แม่ถ้าแม่เอาจต่ทำแบบนี้เราจะโดนจับนะถ้าแม่หุบป,ปากจะไม่มีใครรู้ว่าหนูเป็นคนร้ายโอเคไหมแม่เงียบซะเข้าใจไหมเออใช่เชรีนแต่แกเข้าไปยุ่งกับแผนของคารีนาเขาทำไมกันละ่ะถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาคารีนานะ่ะ เขาไม่ให้อภัยคนอย่างแกอย่างแน่นอนคารินาจะบอกทุกคนว่าแกเป็นเบื้องหลังของเรื่องนี้คารินา่ะไม่ได้รู้ตั้งแต่แรกว่าแกเป็นคนทําเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นมาแม่นั่นน่ะจะเอาตัวรอดรู้ใช่ไหมแกน่ะไม่รู้จักคารินาดีเธออาจจะใจร้ายก็จริงแต่ว่าแม่นั่นน่ะรักครอบครัวที่สุดเลยแกน่ะไม่รู้อะไรเส้นแล้วนะรู้ไหมแม่แม่น่ะรู้จักหนูดีใช่ไหมหระคะแม่แน่นอนแม่รู้จักแกดี แกสามารถทำให้ทุกคนได้เพราะว่าแกเลยแกทำเรื่องบ้าๆได้ทุกอย่างนั่นแหละอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ช่างมันสิคะแม่ถ้าหากว่าแม่เนี่ยเอาแต่รื้อฟื้นอดีตหนูอาจจะกลับไปเหมือนคนเดิมสมใจแม่เลยก็ได้ แม่คงจะชอบหน้าดูและแม่คะแม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นมันจะวุ่นวายเข้าใจไหมอยู่กับอดีตไว้มันดีกว่าไม่ใช่หรือไงเงียบเข้าไว้เข้าใจไหมคะแม่เกิดอะไรขึ้นคะนี่มันนานมากแล้วนะคะไปเช็คหน่อยได้ไหมหมอกำลังตรวจอยู่ออคุณหมอคะ คุณเป็นงไงบ้างคารักษาอยู่นะครับแล้จะบอกครับเธอโอเคไหมครับหวังว่าจะไม่เป็นไรนะยิ่งดีนะที่คุณพ่อกับคุณแม่สแสดงอาการกำเริบขึ้นมานะตอนนั้นพี่เตาแต่ร้องเรียกร้องความสนใจไม่งั้นอาการพ่อแม่คงจะแย่อาจจะแย่มากไปกว่านี้ก็ได้นะ,ะ,ะหมอ,หมอครับเป็นไงบ้างครับพ่อของคุณสบายดีค่ะเขาได้รับยาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอาการของแม่คุณเนี่ยเอ่อทำไมครับ ไม่ต้องห่วงนะคะเธอจะหายดีค่ะแต่ว่าใช้เวลาหน่อยตอนนี้เธอพ้นขีดอันตรายได้บร้อยแล้วนะคะขอบคุณครับแต่ว่าเนี่ยริชับแคนทุกคนให้เข้าโรงพยาบาลน่ะพ้นขีดอันตรายแล้วนะพวกเขาก็ได้กลับบ้านแล้วด้วยไม่ต้องห่วงอะไรแล้วไม่ต้องห่วงเลยนี่มันข่าวดีมากเลยนะตอนนี้แม่จะเป็นยังไงบ้างเนะตำรวจไม่อยู่แล้วเราจะทำยังไงอไปถามใครดีเล่ นั่นสิเอ่อถามเขาแล้วกันคุณตุ้มหอยคะเอ่อเอ่อคุณตุ้มหอยคะฟังก่อนนะคะฟังเราก่อนสิคะเอ่อโทษนะคะโทษทีคะเออนี่ไปเดินไปเลยอย่ามาขู่ฉันนะไปนั่งลงเฮ้ยนั่งลงเดี๋ยวนี้เลยนั่งลงเออ่คุณคะคุณเอ่อสารวัตรอยู่ที่ไหนคะคือว่าเราอยากจะเจอแม่ของเรานะคะทำไมล่ะเธาเป็นอะไรกับพวกเขาถึงต้องอยากเจอคุณคะ คุณเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะแม่ใช่เนเอะเธอชื่อซาร่าเนี่ยอย่ามาเก่งนะเงียบเธอนะ่ะมาเจอซาร่าซาร่านี่ชื่อดังมากเลยนะทุกคนนะรู้เรื่องของซารา่าดีสิ่งที่แม่จะทำลงไปก็เพื่อประหยัดเงินค่าอาหารแต่ทำให้ทุกคนต้องเกือบตายอีกไม่นานหอกุมก้มกุ้มบาเกียก็คงจะโดนสั่งปิดอยู่แล้วละ่ะอีกอย่างนะเธอนะ่ะปล่อยให้เช่าหอก่อนที่ศาลจะคืนสิทธิ์ให้ยิ่งไปกว่านั้นก็เสิร์ฟอาหารแย่ๆให้กับแขกอีก แม่เธอเนี่ยมันอัจฉริยกรดีๆนี่เองแม่เธอจะต้องโดนลงโทษคอยดูก็แล้วกันแม่เธอนะ่ะจะต้องได้เจอดีนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดอะไรนะระวังปากหน่อยก็ดีนะชิสตี้ชิสตี้ฉันจะพูดอีป้านี่พูดไร้สาระจริงๆอีกอย่างนึงนะแม่ฉันไม่ใช่คนร้ายแม่ฉันน่ะไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแต่พวกป้าน่ยกลับจับแม่ฉันมันยุติธรรมแล้วอย่างนั้นเนี่อย่าพูดมากไปหน่อยเลยถ้าพูดมากละก็ เธอได้ไปนอนคุกกับแม่เธออย่างแน่นอนอยากเข้าคุกใช่ไหมถึงได้พูดแบบนี้นะ่ะปากเก่งนะเดี๋ยวนะคุณเป็นตำรวจไม่ใช่หรอคะแสดงว่าคุณต้องยึดมั่นในกฎหมายสิแล้วก็ทําตามกฎหมายด้วยแต่น้องสาวฉนันน่ะเขาผิดตรงไหนกันคิดก่อนพูดหน่อยสิคะจะขู่ประชาชนได้ยังไงกันเรื่องของเรื่องก็คือเราเนะี่ยแค่อยากจะเจอแม่ของเราเท่านั้นเองแม่เราไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะคะแม่เราไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเธอน่ะโดนจับตัวไปเข้าใจหน่อยสิคะ ว่าเรากาลังเจออะไรอยู่นะคุณเองก็มีแม่เหมือนกันนี่นะคุณก็ต้องมีแม่เหมือนกันสิคุณไม่รู้หรอว่าเวลาแบบนี้นะแม่ก็จะทรมานมากแค่ไหนคนที่เป็นแม่คนจะพยายามฆ่าคนอื่นได้ยังไงแม่เราไม่ผิดเลยนะคะแม่เราโดนจับเข้าคุกโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยขอให้เราเจอเธอเธอนะคะได้โปรดขอละคะ่ะขอร้องละขอละอะไรกัน คุณตำรวจคะแม่เราโดนจับทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้เรื่องเลยคะ่ะแม่ของเราไม่ผิดนะคะเราอยากจะเจอแม่เราคะ่ะสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะคะขอร้องลยขอละคะ่ะพาเขาไปตามมาพิตา